เอามาต่อข่าวต่อไปเลยจ้าอย่าช้านะคะเพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทีไปค่ะไปแม่อันดับที่1ค่ะพิมพ์ริพายลงพื้นที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามสุราษฎร์ธานีชาวเน็ตแห่ชื่นชมนะคะพร้อมแซะรัฐบาลหวังพึ่งพาอะไรได้แซะกันอีกแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นพี่ปุณเล่าให้ฟังหน่อยกระจ่างหน่อยข่าวของตัวแม่แบบนี้ล่าสุดเลยนะคะต้องเล่าเรื่องการทำความดีของพิมพ์ริพายก่อนค่ะคือคุณพิมพ์ริพายนะคะเข้าช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เนรมิตนะสิ่งของรับรองผู้ป่วยก็คือเธอเนี่ยลงคลิปวันนี้เลยแล้วก็เนื้อหาของคลิปเนี่ยก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์มากๆจนติดเทรนด์ Twitter โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแฟนเพจของเธอเนี่ยขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงทำให้พิมพ์ริพายเนี่ยไปเลยจ้าไปเลยบินไปอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะจ๊ะบินไปเวอร์เสร็จปึ้งพิมพ์ริพายเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางผอ.นะคะผอ.ก็บอกว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยเรามีที่นะแต่ว่าเรายังไม่มีเตียงเลยขาดแคลนมากเลยห้องนึงก็ต้องอยู่2คนแต่ทีเนี้ยมันไม่มีสิ่งของอะสิพิมพ์ริพายบอกไม่เป็นไรค่ะพออ่ะพออยากได้อะไรบ้างเออนี่คือสิ่งที่พิมพ์ริพายพูดในคลิปนะพิมพ์ริพายก็จัดเต็มเลยจ้าอุปกรณ์เตียงนอนชุด PPE Wi-Fi เครื่องมือเจ้าหน้าที่กล้องวงจรปิดชุดเครื่องมือที่จำเป็นฉากกั้นระหว่างเตียงจัดเป็นสัดส่วนนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้ความร่วมมือจากอสม.เห็นไหมคะที่มาร่วมจัดนู่นนี่นั่นแล้วก็ประกอบโครงสร้างต่างๆเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยโดยสมบูรณ์ซึ่งพิมพ์ริพายโทรสั่งของปุ๊บของมาส่งจัดเลยเธอปังมากเออแต่ว่าพอแต่ว่ายังไงอันนี้แหละที่รอฟังอยู่เนี่ยฟังมาทั้งหมดคือรออันนี้เลยรออันนี้ใช่ไหมเออพอเรื่องอ่ะมันไปถึงในโลกออนไลน์ใช่ไหมทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนชมพิมพ์ริพายเนื่องจากว่าคือมันเป็นการช่วยเหลืออย่างเร็วรวดเร็วทันใจรวดเร็วใช่ทันใจแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยชื่นชมมากๆที่สามารถเนรมิตโรงพยาบาลสนามเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ภายในแบบไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะแล้วก็พร้อมรับรองแบบผู้ป่วยติดเชื้อได้ดีนอกจากนี้นะคะนอกจากความชื่นชมแล้วแต่มันมีการตั้งคำถามกลับค่ะว่าเนี่ยนี่ทำไมต้องเป็นหน้าที่ของแม่ค้าออนไลน์อ่ะทำไมไม่มีผู้ใหญ่หน่วยงานรัฐเป็นหน้าที่ของพิมพ์ริพายเหรออย่างนี้ใช่ไหมเออทำไมถึงพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เขามีการทำรูปเปรียบเทียบนะคะก็คือเป็นจากประชาชนคนหนึ่งกับรัฐบาลที่จัดหาสิ่งของให้เนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้จนขึ้นทวิตเตอร์ทะยานขึ้นไปเลยก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะก็ขอขอบคุณพิมพ์ริพายหรือว่าขอบคุณคนบันเทิงนะคะทุกส่วนที่ช่วยเหลือกันแล้วก็ฝากนะคะฝากถึงผู้ใหญ่นิดนึงอันไหนที่มันด่วนมันจะเป็นจริงๆแต่เราต้องเข้าใจข้าราชการนะการที่จะซื้อของหรือว่าอาจารย์จะทำอะไรอย่างนึงมันต้องเขียนใบเบิกเขียนใบส่งว่าเขียนใบชี้แจงเอกสารยื่นไปให้นายคนนั้นเซ็นในคอเซ็นในคอส่งให้ในคอในคออ่ะก่อนจะมาใช้สุดท้ายผู้ป่วยหรือประชาชนชาวบ้านอย่างเราเนี่ยเดือดร้อนไงทำให้มันเกิดปัญหาแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมขาเป็นประจำนะคะขอมีคลิปปิดท้ายค่ะวันนี้นะคะเรามีเสียงคนบันเทิงค่ะส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาลนะคะวันนี้ค่ะเป็นใครนะคะคุณผู้ชมขาเป็นแฟนของผมอีกแล้วครับผมแล้วก็แฟนของตัวไปฮะพี่ปั๊บโปเตโต้นั่นเองค่ะโปเตโต้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่นอกจากเราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วเนี่ยเรายังต้องดูแลสุขภาพของคนรอบข้างให้แข็งแรงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆแพทย์แล้วก็พี่ๆพยาบาลทุกท่านรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆหน่วยเลยนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เสียสละแรงกายแรงใจนะครับเพื่อพวกเราทุกคนนะครับพวกเราสิ่งที่พวกเราจะทำได้ก็คงนี่แหละครับอย่าลืมใส่หน้ากากให้ดีก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนต่อไหน
ดยเฉพาะเวลาออกจากบ้านนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากสวัสดีครับขอบคุณพี่ปั๊บนะครับผมแต่ต้องบอกว่านี่คุณผู้ชมพรุ่งนี้เนี่ยเรามีก็เรียกว่าข่าวดีของเราที่จะมีแขกพิเศษจะมาร่วมพูดคุยกันนั่นก็คือเป็นศิลปินจากซีรีส์สายวายนี่น้องก้าวหน้ากิติพัฒน์นะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันในไลฟ์ตรงนี้แล้ววันนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมาพูดคุยเม้ามอยข่าวกับเราด้วยคุณปูนสดถูกต้องแฟนคลับเนี่ยเตรียมแฮชแท็กกันได้เลยนะจ๊ะก้าวหน้า X คมชัดลึกบันเทิงพรุ่งนี้ครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มแน่นอนอัปเดตกันไปเลยจ้าทั้งผลงานเพลงทั้งซีรีส์นิติแมนแฟนวิศวะที่กำลังออกอากาศทุกคืนวันศุกร์เจอกันพรุ่งนี้ตั้งเวลาไปเลยแต่ตอนนี้ครับคุณปูและคุณผู้ชมครับผมทั้งสองท่านนะฮะในคมชลึกทั่วไทยรอเราอยู่แล้วนะฮะว่าวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนี่สวัสดีพี่ๆทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปูน้องปีครับจะมาแล้วสวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้มาคุยกันนะคะเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่ว่าในเรือนจำอ่ะพบผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งเป็นผู้ต้องขังเนี่ยเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตัวเลขสบคผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้บวกขึ้นมาเนี่ยมีตัวเลขจากในเรือนจำนะคะทำให้ผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้คือ 4,000 คนเลยคือเยอะมากโอ้เยอะมากคือแค่เรือนจำก็ครึ่งนึงแล้วอะแล้วคือเรือนจำเนี้ยเป็นตัวเลขจากแค่2แห่งนะยังไม่รวมแบบทั่วประเทศเลยอะก็เลยวันนี้จะมาคุยกันนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขออกมาจากเรือนจำอีกไหมเดี๋ยวมาคุยกันจ้ะแล้วพี่แนทล่ะคะมีอะไรมาฝากบ้างเอ่ยเนี่ยวันนี้เราจอดลึกเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเป็นคลัสเตอร์ที่น่าจับตามากคือประเทศไทยของเรานะไม่เคยมียอดผู้ติดเชื้อที่มากมายขนาดนี้แบบที่คุณปรินซ์พูดไปเมื่อสักครู่คือกว่า 4,000 คนนะคะก็คือเกือบ 5,000 คนแล้วนะตัวเลขอยู่ที่ 4,887 รายแล้วก็ครึ่งนึงก็อย่างที่บอกว่าในเรือนจำซึ่งน่าจับตามากเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยมีเป็นแสนๆคนเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะคะกับนักวิชาการแล้วก็ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยท่านก็จะมาวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะบริหารจัดการกันยังไงบ้างในการที่จะหยุดเชื้อค่ะค่ะมาจอดแล้วกันต่อไปนะฮะให้กับพี่ๆทั้งสองท่านในคมชลึกทั่วไทยครับผมคมชลึกบันเทิงลาไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ